นะครับทุกคนที่เข้ามาร่วมลงชื่อเรียบร้อยแล้วก็คราวนี้เนี่ยท่านอภิสิทธิ์และท่านสุเทพให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดีมากนะครับท่านลงชื่อทุกอย่างเรียบร้อยมีคำถามหลังจากเมื่อวานถามว่าแล้วสำนวนดีเอสไอจะเสร็จส่งอัยการเมื่อไหร่เราตอบว่าประมาณเดือนเศษเหตุที่ตอบว่าประมาณเดือนเศษเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยได้ขอยื่นหลักฐานเพื่อแก้ข้อหาภายใน30วันเพราะฉะนั้นเราจะสรุปสำนวนก่อน30วันไม่ได้นะครับทั้งที่สำนวนเรามีความสมบูรณ์ค่อนข้างมากแล้วนะครับแต่เมื่อท่านขอใช้สิทธิ์30วันเราก็ต้องให้ท่านและจะไปลดหย่อนลงไปกว่านั้นไม่ได้ดังนั้นสำนวนเราคาดว่าจะสามารถส่งได้อยู่ในช่วงนับจากนี้ไปประมาณเดือนเศษก็คือจะอยู่ในเดือนมิถุนาในเดือนภายในเดือนมิถุนาครับภายในเดือนมิถุนานี่เป็นข้อมูลใหม่ที่เราชี้แจงวันนี้แล้วกันนะครับว่าเราจะส่งสำนวนให้พนักงานอัยการได้ภายในเดือนมิถุนายนนะครับหลังจากครบกำหนด30วันที่ผู้ต้องหาทั้งสองท่านได้ขอเวลาในการทำคำให้การและส่งหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ